ทหารทุกท่านทุกคนรวมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้บริหารพระบรมราชูปถัมภ์จงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามประสบความสำเร็จมงคลสมบูรณ์ปูนโผล่ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขข้าได้พร่ำวอนสมดังข้าได้อ้อนวอนมาด้วยทุกประการเทอญสาธุสาธุโอเคได้ครับได้ครับได้ครับโอ้เด็ดใจกล้าคลองนี้ได้คาริน่าค่ะตอนนี้เลยจะได้ออกทีวีก็เป็นไปขายให้เขาก่อนได้นะมาเลยเตรียมเตรียมมุกก้าเซเว่นเดนิสนี่ซีกันซีไปกินอะไรก่อนนะครับผมไปกินเดี๋ยวแกไปกินเดี๋ยวครับกล้องเลยครับสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณมากเหลือนั่งนี่หันหน้าไปด้านนี้นะคะโอเคโอเคครับอันนี้ครับท่านอันนี้ครับหน้านี้ครับขอบคุณพี่
รูปท่านได้ประธานอิสระเนนัสหะปัญจสีลานิจังวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมครบรอบ59ปีนะครับแล้วก็ตั้งกันเมื่อปี2502นะครับวันที่27กันยายนนายกคนแรกคือพลตำรวจโทต่อศักดิ์ยมนาถจวบจนปัจจุบันนี้ก็59ปีถ้าเป็นข้าราชการก็ปีหน้าเกษียณละ60นะฮะแต่สมาคมมันเกษียณไม่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องกันแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตอนนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือเอเชียนเกมส์เมื่อวานผมได้ประชุมสตาฟโค้ชแล้วก็ได้เจาะอีเวนต์ของการแข่งขันแล้วเพราะถ้าเกิดแข่งขันในเอเชียนเกมส์เนี่ยเรายังวางอีเวนต์แล้วนักกีฬาที่แข่งคนเดียวหลายๆอย่างเนี่ยโอกาสที่จะได้รับเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะยากก็จึงแบ่งสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานออกเป็นถนนเนี่ยแบ่งถึง3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นประเภทลู่ระยะสั้นมีโค้ชจากมาเลเซียโจเซฟเขาทำทีมประสบความสำเร็จของมาเลเซียเอามาดูระยะสั้นระยะกลางก็มีมิสเตอร์ลีไหหยวนลีไหลีเซียวเออร์นะครับเป็นโค้ชที่จะดูลู่ระยะกลางส่วนถนนมีเซบาสเตียนชาวฝรั่งเศสมาดูแลถนนหญิงถนนชายโดยเฉพาะนี่คือประเภทถนนโค้ชที่ได้มีการจ้างพิเศษเสือภูเขาจ้างมาจากอังกฤษนะครับแล้วก็ทาง BMX จ้างมาจากสวิตเซอร์แลนด์วันที่1เนี่ยโค้ชจาก BMX จะมาเดินทางมาถึงขณะนี้นักกีฬาก็ได้ซ้อมในเบื้องต้นแล้ว
ก็จะมาติวเข้มในเรื่องของแผนการฝึกซ้อมอีก BMX เนี่ยเราจะประเดินปฐมฤกษ์ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ชัยนาท25ถึง27เดือนพฤษภาคมส่วนประเภทถนนเนี่ยตอนนี้แยกนักกีฬาชายหญิงเนี่ยที่ใกล้ที่สุดก็คือทัวร์ลังกาวีก็จะไปกันไม่อีกวันกี่วันข้างหน้าในประเภทของถนนชายส่วนถนนหญิงก็จะเป็นทัวร์ออฟไทยแลนด์ที่จะมีขึ้นในวันที่1ถึงวันที่10เมษายนแล้วก็ชายก็เช่นกันทัวร์ออฟไทยแลนด์นะครับเราจะส่งนักกีฬาที่เราคิดว่ามีความหวังคือจุฑาทิพย์มณีพันธ์ไปเก็บตัวที่อเมริกาหลังจากจบทัวร์ออฟไทยแลนด์แล้วนะครับจนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียจะกลับมามีปฐมภพคนอาจทันนักกีฬาโอเมียมชายอีกคนหนึ่งค่าใช้จ่ายต่อคนละ 250,000 บาทต่อเดือนเรายอมลงทุนตัวนี้